็นนักมวยสายพันธุ์อิตาเลียนวันนี้บินมาไกลนะครับมาชกกับเราที่นี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องและคู่แข่งของเขาในวันนี้นะครับชกอยู่ในมุมแดงครับเป็นนักมวยฝีมือดีจังหวะแม่นนะครับเข่าเป็นอาวุธหลักที่น่ากลัวพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับสะพานเพชรสิทธิ์อิทิสุดโตต่อคู่ที่2ครับกางเกงสีแดงก็คือสะพานเพชรสิทธิ์อิติสุกโตลูกศิษย์ของจ่าทุยครับหลวงพ่อจากหัวหินครับคุณธนากรเจ้าของส่วนสูง170ซม. 65กก.ครับ72ครั้งชนะ61แพ้11เสมอไม่มีนะครับคู่นี้เจอกับแมทเทียสสิทธิ์2พี่น้องครับค่ายนี้ก็มียอดฝีมือหลายคนครับแต่ว่าคนนี้เป็นนักชกจากอิตาลีสูง172ซม.ครับมากกว่ากัน2ซม.นี่ครับบัวขาวบัญชาเมฆครับนี่คือเบอร์หนึ่งของนักมวยไทยในยุคปัจจุบันนี้ครับทั่วโลกให้การยอมรับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งน้ำหนัก65กิโลกรัมครับ747ไฟชนะ28แพ้16เสมอ3ก็ยังเป็นไปในรูปแบบแค่จำนวน3ยกนะครับนักมวยไทยคุณอาทิตย์วงประเสริฐการบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็ทีมงานนะครับร่วมกันสร้างสรรค์ครับนี่เป็นสนามสุดท้ายครับแต่ว่านี่เป็นแค่คู่ที่2คู่ประกอบรายการครับเป็นคู่ประกอบรายการแต่ว่าลีลามวยอาวุธมวยรุ่นนี้ครับที่จะมาทดแทนรุ่นพี่ๆหลายคนที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นยอดมวยระดับโลกในแบบมวยไทยสะพานเพชรนั้น23ครับแมทเทียส21กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีประภัยประเทศนะครับให้คะแนนก็มีอวยพรเขียวกุ้งอัศราวุธพิลาวันแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับคู่นี้น้ำหนัก65กิโลกรัมน่าสนใจครับนักชกจากอิตาลีอิตาลีนั้นก็ถือว่าเป็นดินแดนแชมป์โลกในเรื่องของฟุตบอลนี่ก็ไหว้ครูตามแบบมวยไทยครบสูตรเลยครับเพราะว่านี่คือมวยไทยครับแม้ว่าหลายคนหลายประเทศจะไปเปลี่ยนชื่อแต่ก็คือมวยไทยครับแล้วก็ดูครับพื้นเวทีนั้นจะเขียนว่าแม็กซ์มวยไทยเป็นการยืนยันในความเป็นมวยไทยครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งโลกครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้นไปทั่วทุกมุมโลกแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เห็นแค่เพียงเกมการต่อสู้คุณธนากรครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของปีกองเรื่องของกรรมการเรื่องของผู้ฝึกสอนครับนั่นหมายถึงว่าเป็นมูลค่าที่ทำรายได้กับเมืองไทยนี่มหาศาลมากนะครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมวยไทยเป็นขุมทรัพย์มหาศาลประเมินค่าไม่ได้ครับ
อยู่ที่ว่าใครจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ทำลายศิลปะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับดาบหลุดจากมือก็นี่ครับเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไว้ต่อกรกับข้าศึกศัตรูครับก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นครับมวยไทยนั้นเวทีมวยครับท่านจะมองเห็นครับมีอยู่สองมุมก็คือมุมแดงกับมุมน้ำเงินแต่ถ้าเป็นมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมแดงกับมุมน้ำเงินก็ถือว่าเป็นมวยไทยที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่ครับมุมแดงสะพานเพชรสิทธิ์อิติสุขโตมุมน้ำเงินแมทเทียสสิทธิ์สองพี่น้องตอนนี้ก็มีค่ายมวยที่เปิดสอนให้กับนักมวยต่างประเทศมากมายหลายค่ายเลยครับต้องบอกว่าเป็นสนามสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่นะครับแสงสีเสียงคนที่ไปถอดมงคลครับคุณธนกรให้กับทางด้านฝ่ายแดงครับโอ้คนนี้เสียดายครับจิ้งหรีดทองซีทรานเฟอร์รี่คนนี้จริงๆแล้วเป็นแชมป์สนาม4ถูกต้องครับวันนี้เขาจะต้องขึ้นมาชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับแต่ว่าบังเอิญครับสุขภาพไม่เอื้ออำนวยครับไปจูบหมัดคู่ต่อสู้ครับดีแลนด์เล่นเอากรามชำรุดครับไปบนเวทีก่อนครับจะสู้กันแค่3ยกเรื่องของอาวุธนี่ใช้ได้ทุกสัดส่วนครับหมัดเท้าเข่าศอกครับครับนี่คือมวยไทยที่สมบูรณ์แบบครับเพียงแต่ว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับดูครับอาวุธลูกเตะเจาะยางไม่เป็นรองกันเลยครับเป้งมานี่ใส่กันเลยครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับทำให้เกมนั้นกระชับมากขึ้นสนุกมากขึ้นโอ้ดูครับโอ้เตะซ้ายแน่นเหมือนคนไทยเตะนะครับถ้าไม่มองหน้าเห็นแต่ข้างหลังแม่มีเชิญชวนด้วยนะครับเตะโดนเตะถ้าเดาคนขานี่มันเคาะให้ลองอีกสักครั้งหนึ่งดูครับแข้งซ้ายทำลายจังหวะโอ้นั่นเป๊ะเลยครับนี่เป็นนักมวยจากอิตาลีครับแล้วครับจ่อยย่างเสียงเชียร์ของสะพานเพชรลองดูว่าเสริมใยเหล็กมาหรือเปล่าครับแข้งขาของนักมวยจากต่างประเทศแมทเทียสลูกศิษย์ของคุณทิมนะครับศิษย์สองพี่น้องก็มีนักมวยเอกๆอย่างเข้มศิษย์สองพี่น้องครับจะขึ้นสังเวียนตามมาครับครับวันนี้จะชกในช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับเข้มศิษย์สองพี่น้องถือว่าเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของนักมวยในค่ายนี้ครับดูครับเจาะยางหมัดมาครับเจาะยางโอ้ตอนนี้ทั้งบนทั้งล่างครับสะพานเพชรโอ้โหมาดูเลยครับเป็นสะพานที่เสริมใยเหล็กด้วยครับคุณวีรศักดิ์ครับไม่ใช่สะพานธรรมดาว่าแมทเทียสเป็นนักชกผิวเนียนผิวขาวเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวน่าจะมีโอ้โหสีแดงปื้นปื้นนะครับเล่นของมีคมแล้วครับมีทัดมาลามีศอกงัดศอกเสยอ้าวแล้วครับต่างคนต่างหวดล่างโอ้โหตอนนี้อาวุธนั้นไม่เป็นรองเลยครับดูครับอาวุธยาวลูกเตะกลับมาจิ้มขวาก่อนอุ้ยเอาครับคืนทันทีครับสะพานเพชรโอ้ยเข็นขวานลานครับแม่หงายท้องครับสะพานเพชรโดนเจาะแล้วครับโดนเย้ยโดนหยันแล้วครับอย่างนี้สวยงามครับอย่างที่เรียนครับเดี๋ยวนี้นักมวยฝรั่งประมาทไม่ได้อีกแล้วครับนักมวยไทยแล้วนิ่งมากครับการยืนมวยการมวยนี่นิ่งมากครับโดนแล้วไม่สะเทือนด้วยครับมียกเก็บยกบังไม่ใช่งานง่ายของสะพานเพชรครับโอ้ตอนนี้ต้องดูครับว่าสะพานเพชรนั้นจะเป็นสะพานผุหรือสะพานเพชรเดี๋ยวได้ลุ้นกันหน้าเสียวไส้นี่แค่ยกแรกนะครับแค่ยกแรกนักมวยยุโรปที่ต่อยมวยไทยก่อนหน้านี้นั่นจะเป็นฝรั่งเศสฮอลแลนด์แต่ว่าอิตาลีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับอิตาลีแมทเทียสโอ้นี่เป็นแค่คู่ก่อนเวลาครับของแม็กซ์วูลแชมเปี้ยนถ้าว่าพี่น้องสะใจคู่นี้ขอเสียงปรบมือดังๆครับนี่แค่น้ำจิ้มนะครับแต่ว่าอดีตยอดมวยดังอีกท่านหนึ่งมาแล้วครับปรบมือต้อนรับสามารถพยัคฆ์อรุณมาแล้วสามหมัดสามชาติคืนนี้ถ้าไม่รีบกลับเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนครับเป็นสามหมัดสะบัดใบนะครับยอด
ชมป์โลกทั้ง3คนนะครับเขาทรายกาแล็กซี่แชมป์โลกตลอดกาลดูภาพช้าๆชัดๆนะครับนี่ครับสองคัดมาลาเข้าไปครับลูกศิษย์ของจ่าทุยครับนั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยครับดูแล้วต้องออกลีลาแล้วครับสอนเลยครับอดรนทนไม่ไหวครับจ่าทุยศึกแสงมรกตนี่ครับสามหมัดสามช่าครับสมรักเขาทรายสามารถพยัคฆ์อรุณสามฮีโร่ของคนไทยครับก็ทั้งแบบอาชีพแบบสมัครเล่นมวยไทยสากลตอนนี้บนเวทีครับประภัยประเทศจากเวทีสยามอ้อมน้อยครับติดตามครับยกที่2โอ้ยกแรกอาวุธของทั้งคู่ครับออกหนักๆแรงๆด้วยกันครับแล้วก็บางจังหวะครับโดยเฉพาะเถนกวาดลานของแมทเทียสครับโอ้ไม่ธรรมดาครับสะพานเพชรอ้าวแข้งซ้ายนำครับซ้ายดีว่าติดกาดติดบังนะครับประมาทไม่ได้ครับคุณวิศักดิ์ทั้งคู่อาวุธพันกันเลยครับมาเตะไปที่แขนเดี๋ยวล้าเองครับโอ้โหแต่ว่าแมทเทียสหัวใจใช้ได้เบิ้ลแข้งครับสะพานเพชรโอ้ตอนนี้ครับเตะซ้ายเบิ้ลครับนี่ครับโอ้ยเอาครับปัดมาเตะโดนแขนครับแต่ว่านี่ก็โดนอีกแล้วครับอ้าวลากกระโปรงเสียบมายังไม่โดนเอาครับดูครับเบียดติดๆใครจะโดนอับเจาะยางแข้งซ้ายมีลื่นเสียจังหวะนิดนึงครับแมทเทียสโอ้เตะแข้งหน้าด้วยนะครับเตะซ้ายครับซ้ายที่เป็นแข้งหน้าโอ้ห้ามหมดเลยครับสะพานเพชรนี่ครับเตะยังไม่เข้าครับโดนแค่แขนอ้าวครับประสานแข้งโอ้วางแข้งเตะที่แขนเนี่ยครับเตะที่แขนเดี๋ยวแขนล้าออกหมัดไม่ได้เองครับคนหนึ่งเตะแขนอีกคนหนึ่งเตะขาเอาครับล่างกับบนเอาเจาะคืนเจาะมาอีกแล้วครับโอ้ทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับสะพานเพชรเอาแข้งซ้ายโอ้โหระดมเตะขามีอาการเหมือนกันครับเอาโอ้แมทเทียสมีทุกอย่างครับดูครับเตะขาไม่กลัวเลยโอ้เอาครับเตะซ้ายจิ้มหมัดแล้วครับดูครับพลิกเหลี่ยมเข่าครับตีซ้ายแล้วโต้คืนไล่แขนครับแย่ครับโอ้จังหวะหลักเหลี่ยมปล้ำวงในมีครบจริงๆนะแมทเทียสต้องบอกว่าชมคู่นี้แล้วโดนหมัดครับโดนหมัดทำท่าสะดุ้งครับหมัดมาอีกแล้วครับโอ้โหต้องระวังเลยครับสะพานเพชรห้ามหมดเด็ดขาดครับร่างกายไม่เหนียวจริงนี่ลำบากครับ3ยกดูครับต้องเครียดจริงๆครับระบบหายใจนี่ต้องบำรุงกันเต็มที่เลยแมทเทียสยิ่งชกยิ่งแรงครับยิ่งชกยิ่งแรงครับคุณวิศักดิ์ครับโอ้ยมีเข่าลอยต่างหากดุดันสมราคาครับคุณธนกรโอ้โหแล้วตีเข่าไม่ใช่เข่าธรรมดาครับเขากระทุ้งเขายัดไส้ซะด้วยครับโอ้โอ้ผ่านไป2ยกครับดูแล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับนักมวยไทยก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับครับและวันนี้ที่พวกเรามีโอกาสได้ดูมวยเด็ดๆมวยมันๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวขอนแก่นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านนี้นะครับผู้สนับสนุนหลักท่านณวัฒน์เปาะเจริญสุขครับขอเสียงปรบมือดังๆครับไปดูภาพช้านะครับดูครับสะพานเพชรนั้นพยายามจะแก้เกมด้วยการดีดซ้ายครับแม้แต่ว่ามาเทียนนี่ยิ่งชกยิ่งแรงจริงๆครับดูครับมีการท้าทายเชิญชวนเย้ยหยันด้วยครับจะ
เข้าสู่ยกที่3ครับโอ้ยก2นั้นหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับสะพานเพชรสิทธิ์อิติสุขโตต้นครับเตะซ้ายได้ฉกาจฉกรรจ์แต่ว่าพอปลายยกครับแมทเธียสแกโดนเท่าไหร่ไม่มียุบโอ้แล้วเดินแรงเดินเร็วซะด้วยครับเอาครับมาติดตามครับยกสุดท้ายครับลุ้นกันต่อครับโอ้โหแต่ละคู่นี้เบียดจริงๆครับคุณธีรศักดิ์ครับครับฝีมือใกล้เคียงกันมากนะครับอาวุธก็ใกล้เคียงกันโอ้แมทเธียสถ้าไม่เห็นหน้านะครับไม่คิดว่าเป็นฝรั่งครับอาวุธเหมือนนักมวยไทยครับโอ้แล้วออกได้เนียนตาเลยครับอาวุธทุกอย่างเตะได้หมัดนี่ครับแข้งซ้ายดูครับเขาก็สู้ได้ไม่เป็นรองโอ้ตอนนี้ต้องยอมรับนักมวยไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้วครับดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจครับบนสังเวียนนั้นเป็นเรื่องของเกมการต่อสู้ครับแต่ว่าพอสิ้นยกสุดท้ายก็สวมกอดเป็นเพื่อนกันมิตรภาพเกิดขึ้นครับมาครับออกอาวุธครับดานครับมาแล้วครับมาเป็นชุดอ้าวใครจะตีโดนโอ้ตอนนี้มาใช้เหลี่ยมเขาเสียบพยายามจะสู้เหมือนกันครับอ้าวแย่ครับแย่ก่อนโอ้โหวงนอกนี่ใช้ได้พอเจอวงในเข้าคุณวิสันทำท่าจะนิ่งเหมือนกันครับมาเทียสครับคืออาวุธเข่านั้นแม่นักมวยไทยนั้นทำได้ดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ของเขาก็มีโอ้แล้วเอาหน้าดันจมูกครับเอามือดันจมูกครับไม่ใช่เอาปิดหน้าปิดจมูกให้หายใจไม่ออกนะครับก็ถือว่าเป็นแท็กติกกับเนครับพอวงนอกครับซ้ายแลกกันซ้ายหลุดเจออ้าวครับดูต้องรอครับพยายามจะไล่แขนไล่ขาอยู่แล้วครับตอนนี้โอ้โหต้องรับว่าสนุกสนานตื่นเต้นครับดูครับทะเลาะไม่เลิกจริงๆกับมาเทียสสู้ทุกเม็ดครับโอ้มีศอกมาแจมขณะที่วงในสะพานเพชรนั้นแทงได้เนื้อๆครับลูกศิษย์ของจ่าทุยโอ้โหอ้าวสู้ในนะครับมาเทียสโอ้ยกนี้ถือว่าแก้เกมมาดีครับสะพานเพชรไม่เล่นวงนอกมากเข้าในก็เสียบเข่าเสียบนี่ครับครับเสียบแล้วคาเลยครับโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะครับมาเทียสดูครับเขาเข่ายัดเข้าไปนะครับไม่ได้ตีเข่านะครับเอาเข่ากระทุ้งเข้าไปเลยคนไทยนั้นมียัดไส้มาเทียสก็มียัดไส้เหมือนกันครับโอ้แล้วดูครับ3ยกแรงไม่หมดหมดแรงยุ่งเลยครับแนวกระดุมจังหวะได้ยังพอมีแรงครับสะพานเพชรแข้งขวาดูครับครับเดี๋ยวไปลุ้นบนเวทีครับโอ้ใครจะได้รับการชูมือต้องชื่นชมเลยครับมวยคู่นี้ชกกันครบยกแล้วครับดูว่าเก่งทั้งคู่ครับเดี๋ยวต้องลุ้นเรื่องของคะแนนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดครับผมเชื่อว่านี่คือคู่มวยที่ชกได้สนุกสะใจขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งคู่เลยครับแต่ผู้มีเกียรติครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชนะของเรามุมน้ำเงินบลูคอร์เนอร์มาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณจิรยุทธ์โชติศิลาคุณครับขึ้นมามอบเหรียญแม็กซ์มวยไทยให้กับนักมวยนักรบของเราทั้งสองท่านเลยครับดุเดือนครับแมตช์นี้ชกเรียงสมศักดิ์ศรีขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณจิรยุทธ์โชติศิลาคุณครับแล้วก็นักมวยของเราทั้งสองท่านด้วยมาเทียส12พี่น้องนะครับแล้วก็สะพานเพชรครับMom, I'm gone.